มีน้องทีมงานนะครับเพิ่งส่งคลิปดราม่าสายแปลงนะครับมาให้ผมเนี่ยได้ดูนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์และคือมีลูกค้าคนนึงเนี่ยเขาซื้อสายแปลงของเราไปนะครับหรือทางแบรนด์ไอบิดเนี่ยไปใช้กับหูฟัง GM แล้วมันช็อตหรือมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยทักมาคุยกับทางร้านก็รับผิดชอบนู่นนั่นนี่ไปนะครับแต่ประเด็นคือเขาเนี่ยแคปข้อความนะครับที่คุยกับทางร้านเนี่ยไปลงช่องของเขาก็เลยเกิดคำถามนู่นนั่นนี่มากมายแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดผมก็เลยต้องออกมาชี้แจงให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยบอกว่าถ้าไม่รองรับเนี่ยทำไมไม่แจ้งหรือว่าไม่บอกนะครับจริงๆทางร้านเราเนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่บรรทัดที่3เลยครับไม่รู้ว่าน้องเนี่ยได้อ่านหรือว่าลูกค้าเนี่ยได้อ่านหรือว่ามันอ่านยากอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เขียนไว้แล้วคำถามที่2นะครับก็คือแล้วทำไมไม่รองรับหูฟัง GM นะครับมีคนไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นเนี่ยโอ้โหบอกว่าซื้อของเบลกินดีโหจ่ายแพงแล้วจบนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าของเบลกินเนี่ยกับหูฟัง GM เนี่ยแม่งก็ไม่รองรับเหมือนกันเว้ยแม่งช็อตเหมือนกันเลยนะครับมันไม่ได้เป็นที่สายแพงมันเป็นที่หูฟังครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับเบลกินกับหูฟัง GM ให้ฟังกันฮัลโหลเทส1 2 3 4 1 2 3 4เทสๆๆฮัลโหล1 2 3 4 1 2 3 4โลเทส1 2 3 4 1 2 3 4 เทสๆโล1 2 3 4 1 2 3 4นิยามของคำว่าไม่รองรับของผมเนี่ยก็คือไม่ช็อตเสียงไม่สะท้อนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือไม่ดรอปคำถามต่อมาก็คือทางแบรนด์เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่รองรับหูฟังตัวนี้เนี่ยทำไมไม่แก้นะครับอันนี้ผมต้องขอโทษและก็น้อมรับเอาไว้ไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับแต่ก็ยังว่าแหละมันยี่ห้ออื่นมันก็ไม่รองรับแต่ทางเราเนี่ยก็เร่งไม่นิ่งนอนใจครับก็เร่งทีมงานให้พัฒนาแต่มันการที่โรงงานเนี่ยจะพัฒนาออกมาได้เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณเป็นรายเดือนหรือครึ่งปีหรือ1ปีเลยนะครับแต่เราก็จะเร่งพัฒนาทำสินค้าที่ดีที่สุดออกมาให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือให้มั่นใจเลยว่าสายแปลงของเราเนี่ยคือเวอร์ชั่นหรือรุ่นที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับมีคนบอกว่าอย่างนี้ก็โฆษณาเกินจริงนี่ตอนนี้คืออย่างที่บอกเคยบอกไปนะครับสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยผมหรือว่าทางแบรนด์นะครับรับผิดชอบสินค้าทุกตัวมีประกันทุกตัวนะครับถ้ากลัวว่าจะโฆษณาเกินจริงให้ทำแบบนี้เลยครับซื้อไปลองใช้สามารถคืนเงินคืนสินค้าได้เต็มจำนวนภายใน7วันถ้ากลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้ตามที่คนเอาไปรีวิวนะครับเอาไปลองใช้เลยก่อนก็ประมาณ3วันเนี่ยถ้าใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็คืนเงินมาได้ทุกบาททุกสตางค์เลยครับแล้วถ้ามันมีปัญหาอีกนะในระยะเวลาประกันนะครับอารมณ์ประมาณว่าใช้ไปแล้วเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนพังอีกแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาเคลมกับทางแบรนด์ได้เลยนะเพียงแค่ทำ3อย่างนี้ก็คือ1เก็บกล่องสินค้าไว้2ลงทะเบียนประกันและ3นะครับก็คือสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับก็เสียก็เคลมตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับจนครบ1ปีเลยใช้ได้ยาวๆไอ้ตัวเนี้ยคือข้อดีของทางแบรนด์นะครับผมคิดว่าผมเนี่ยทำได้ดีกว่าที่อื่นเพราะว่าเพื่อนๆไปซื้อกับแบรนด์อื่นเนี่ยผมไม่รู้เขาว่าเขายินดีคืนเงินคืนสินค้าให้กับเพื่อนๆหรือเปล่านะแล้วก็เสียเนี่ยเคลมได้ตลอดหรือเปล่าแต่ทางของเราเนี่ยพัฒนาเรื่องของการเคลมมาให้ค่อนข้างดีแล้วถ้าเสียก็ใช้เอามาเปลี่ยนมาอันนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆรู้ป่ะว่ามีลูกค้าเนี่ยเยอะมากนะครับสั่งผิดไปนะครับหรือว่าก็มาเคลมหรืออะไรเงี้ยนะฮะแบบว่าสั่งผิดเองนะครับทางแบรนด์ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วก็ไม่ต้องออกค่าส่งด้วยทางแบรนด์ก็ยินดีที่จะออกค่าส่งช่วยด้วยนะครับหรือแม้แต่การเคลมเนี่ยทางแบรนด์ก็ออกค่าส่งให้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับที่ใช้สินค้าของแบรนด์ไอบิดอยู่เนี่ยให้มั่นใจนะครับว่าทางของเราเนี่ยทำสินค้าที่ดีมีคุณภาพออกมาแล้วก็ดูแลลูกค้าเนี่ยเหมือนกับพี่น้องเลยนะครับแล้วอะไรที่
ทางแบรนด์หรือผมเนี่ยทำผิดไปนะครับเดี๋ยวผมจะน้อมรับเอาไปพัฒนาปรับปรุงให้อย่างเร่งด่วนเลยครับสุดท้ายนะครับของกรณีของน้องคนนี้เนี่ยหรือลูกค้าคนนี้นะครับแล้วจะรับผิดชอบยังไงนะครับในกรณีที่แบบว่าเขาลืมดูรายละเอียดก็คือทางทีมงานเนี่ยแจ้งไปตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่คุยกับเขาแรกๆแล้วนะครับว่ารับผิดชอบโดยการคืนเงินคืนสินค้าให้สามารถส่งสินค้ากลับมาคืนได้เลยนะครับแต่ทางน้องเนี่ยก็เงียบหายไปก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่ได้อยากได้ตังค์คืนหรือว่าไม่อยากคืนสินค้านะครับพี่ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับให้น้องเนี่ยติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ให้หูฟังไปลองใช้นะครับหูฟังไอบิดไปลองใช้ดูนะครับเผื่อชอบนะครับโอเคเดี๋ยวอะไรที่แบบมันไม่ดีเดี๋ยวพี่เอาไปปรับปรุงให้โดยด่วนเลยครับ